ันนี้จะมาสอนทำสลามนะคะก็อันนี้เราก็ผสมเรียบร้อยแล้วค่ะกาว2ช้อนน้ำ2ช้อนค่ะเดี๋ยวเหลือใส่สีค่ะแบบที่ทำไว้สูตรแรกเลยค่ะเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะสลามอันนี้สลามสูตรโรแล็กนะคะอันนี้คือน้ำนะคะน้ำเปล่าค่ะน้ำป๊อกค่ะอันนี้เราก็ได้แล้วนะคะเราก็ใส่บอลเลยค่ะ1ช้อนค่ะ2ช้อนค่ะแล้วก็3ช้อนค่ะต่อมาเรามาใส่กลิ่นเลยค่ะตอนนี้เราก็ใส่กลิ่นเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะให้เหมาะกับ2กับ4อันนี้เราใช้เป็นกลิ่นบลูเบอร์รี่ค่ะเพราะเป็นสีฟ้านะคะจมูกหรือบางคนไม่ถนัดจะเอากลิ่นบลูเบอร์รี่ก็จะเอากลิ่นอื่นก็ได้นะคะให้มันเข้ากันค่ะเดี๋ยวขอไปคนให้เสร็จก่อนนะคะขอแบบคนให้มันให้น้ำบอแหลกมันหมดก่อนนะคะสักครู่นะคะค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเอาออกมาจิ้มเลยค่ะเดี๋ยวมิวจะเป็นคนทดลองจิ้มให้นะคะอันนี้คือเกลวี่เป็นคนทำค่ะเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้มิวทำค่ะนั่งจับแจ๊บจับแจ๊บเต็มหมดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันเลยค่ะสำหรับคนที่ทำสลามสูตรของมิวได้แล้วหรือทำได้เลิศกว่านะคะค่ะแล้วมิวถูกใจและส่งมาให้มิวนะคะต้องส่งให้มิวนะคะส่งให้มิวเล่นถ้าเกิดมิวถูกใจรับไปเลยสมุด EXO แล้วก็กล่องดินแล้วก็ที่ใส่ดินสอของ EXO นะคะนี่เป็นโปสเตอร์ EXO นะคะทั้งหมด12ใบค่ะเป็นของ12คนในวง EXO นะคะนี่ของดินี่รูป EDO นะคะค่ะสำหรับใครที่ทำได้ก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาให้มิวด้วยรับ2อันนี้ไปเลยค่ะมูลค่าเกิน100ค่ะนะคะที่เกลวี่จะพูดก็คือ190บาทค่ะนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย190บาทอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ